ติดฉากรักทางไกลเบิ้ลปทุมราชประกาศเลิกแครี่เหลือสถานะแค่พี่น้องติดฉากรักทางไกลเบิ้ลปทุมราชประกาศเลิกแครี่เหลือสถานะแค่พี่น้องขอบคุณทุกความสุขตลอดเวลาที่ผ่านมาเผยยังหวังดีกับน้องเสมอวันที่27กุมภาพันธ์2567เบิ้ลปทุมราชนักร้องหนุ่มชื่อดังได้ออกมาโพสต์ว่าได้เลิกรากับแฟนสาวแครี่นางแบบลูกครึ่งไทยเยอรมันโดยระบุว่าไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นระหว่างทางหรือปลายทางตอนนี้ผมกับแครี่ได้ยุติสถานะการเป็นแฟนเหลือเพียงสถานะพี่น้องมิตรภาพที่สวยงามเราตกลงจบกันด้วยดีมาสักพักหนึ่งเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้โพสต์ชี้แจงเพราะผมคิดว่ายังคงเป็นเรื่องของสองคนที่ยากจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจแม้แต่ครอบครัวหรือคนใกล้ตัวขอบคุณทุกความสุขทุกรอยยิ้มในตลอดที่ผ่านมาและขอโทษหากมีช่วงเวลาที่ไม่มีความสุขหรือเสียใจแครี่เป็นคนที่น่ารักสำหรับผมตลอดไปขออภัยหากไม่สะดวกที่จะสัมภาษณ์หรือสร้างข่าวจากประเด็นนี้ขอบพระคุณทุกคนที่ให้กำลังเราทั้งคู่ตลอดมายังหวังดีกับน้องเสมอทำให้มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากรวมถึงก้องห้วยไร่เพื่อนสนิทของเบิ้ลปทุมราชได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าความรักสวยงามตั้งแต่เริ่มต้นเป็นต้นไปโดยเมื่อกลางปี2561เบิ้ลปทุมราชได้ออกมาเปิดตัวคบหาดูใจกับน้องแครี่ซึ่งได้ปิ๊งรักขณะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปแล้วได้เจอกันที่ร้านอาหารส่องความน่ารักน้องแครี่หวานใจเบิ้ลปทุมราชรักนี้ไม่ใช่บุพเพสันนิวาสไกรสอนแสงอนันต์เชื่อแม่พึ่งพุ่งพวงยังไม่ไปไหนหลังโดนหลอกหมดตัวก็มาเข้าฝันพูดไม่ออกเงินเยอะไม่รู้จะหามายังไงไกรสอนแสงอนันต์เชื่อแม่พึ่งพุ่งพวงยังไม่ไปไหนหลังโดนหลอกหมดตัวก็มาเข้าฝันเผยลูกชายไม่ว่ายิ่งทำให้ปาสงสารลูกมากขอบใจแก้วปิ้งไก่หางานให้เพชรไกรสอนแสงอนันต์สามีราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เปิดใจล่าสุดใน APOP Today อมรินทร์ TV ว่าจากที่มีเรื่องโดนมิจฉาชีพหลอกเงินไปเกือบ7ล้านบาทนอนไม่หลับกินไม่ได้มา2อาทิตย์ไม่รู้พ่อเศร้ามากคิดถึงมากก็แล้วแต่จะคิดเวลามีเรื่องราวอะไรคุณพึ่งมักจะมาหาพี่ไม่ต้องคิดมากเงินทองของนอกกายเดี๋ยวก็หาได้มันพูดไม่ออกเงินมันเยอะไม่รู้จะหามายังไงฝันถึงภรรยามาเขียนใน Facebook เล่นให้แฟนคลับฟังมีคนตีเลขตีหวยถูกคอออกมาแบบนี้มีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณพึ่งเขายังเป็นห่วงเราอยู่นะเขายังวนเวียนอยู่ฝันแรกรู้แล้วว่าเป็นห่วงฝันที่สองไม่รู้ยังค้นหาคำตอบอยู่เวลาไปไหนเราไปด้วยกันตลอดไม่เคยพลาดจากกันไปเมืองนอกก็ไปกันสามคนเวลาไปเหมือนเขาขอมาอยู่ข้างๆคนเห็นเขาไม่ได้สงสารแต่เขาคิดว่าไกรสอนยังอยู่ดูหน้าตาไม่ได้แก่เกือบ70แล้วจะกลับไปเล่นหนังอีกแล้วประมาณนี้ไม่ได้เล่นหนังมา30กว่าปีมีประปรายเล่นละครโดยก่อนหน้านี้ไกรสอนยังเผยว่าไปเจอลูกชายมาลูกชายไม่ว่าสักคำเรื่องถูกมิจฉาชีพหลอกเงินไปมากมายยิ่งทำให้ปาสงสารลูกยิ่งนักไม่ว่าแล้วยังให้กำลังใจอีกช่างมันปาหาเอาใหม่เงินทองของนอกกายขอบใจแก้วปิ้งไก่มากนะหางานให้เพชรที่รุ้งไม่น่ารักตรงไหนอิดถามกลับขาเมาเคยยึดติดหน้าตาตอบชัดโอกาสพัฒนาที่รุ้งไม่น่ารักตรงไหนอิดถามกลับเคลียร์คนเมาเปิดตัวคบรุ้งสร้างกระแสตอบชัดไม่มีกักมีโอกาสพัฒนาไหมรุ้งเขินคนแซวเตรียมลงจากคานไม่สนอีกฝ่ายจะเป็นเพศไหนรูปเดียวสะเทือนทั้งโซเชียลเมื่อนักแสดงสาวรุ้งราวันโทนหงษาโพสต์ภาพคู่กับนักร้องหนุ่มอิดอิสรพงศ์ทำให้คอมเมนต์สนั่นไปในทิศทางเดียวกันจากคู่จิ้นในซิทคอมสู่คู่จริงจริงไหมซึ่งทั้งคู่ก็ได้ควงแขนมาออกรายการ
คุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เคลียร์ทุกประเด็นที่ทุกคนสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคบกันจริงหรือแค่คอนเทนต์สรุปรักครั้งนี้สร้างกระแสจริงไหมรุ่งอิฐตอบโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์พบคนคลั่งรักหนึ่งอัตราอิฐอธิบายซิอิฐจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่ทำกับพี่รุ่งอยู่แล้วถ่ายภาพกันเป็นปกติก็มีการโดนแซวเป็นเรื่องธรรมดารุ่งใกล้ชิดขนาดนั้นมันก็ต้องมีบ้างและในเรื่องเราเล่นเป็นแฟนกันด้วยภาพที่มันมาแบบนี้บวกกับแคปชั่นว่าก็คนคลั่งรักเหมือนกันเราก็เขินไงด้วยภาพมันก็ดูเขินแล้วแต่เราตอบไม่ตรงคำถามนะรุ้งตรงแล้วนะหญิงแต่มันก็เขินบ้างเพราะเขาเป็นหนุ่มหล่อไงอีทมันเป็นการร่วมงานกันในซิทคอมพอมีแฟนคลับที่เขาดูแล้วมาเม้นเราก็รู้สึกดีที่แฟนคลับเขาติดตามคู่เราเขาเห็นการสื่อแบบนี้ออกมารุ้งเราไม่คิดว่าจะมีคนจิ้นเรามากขนาดนี้เวลาเราลงรูปหรือวันไหนที่อีทรับเชิญก็จะมีฟีลเรียกแขกหน่อยทางอีทแฟนคลับเยอะมากมีคนเข้ามาแซวอยู่แล้วพอเราอ่านคอมเมนต์เราก็รู้สึกดีรู้สึกใจฟูซึ่งเป็นคอมเมนต์บวกส่วนใหญ่เจอกันครั้งแรกในซิทคอมอีทตอนนั้นเกรงมากเลยที่ต้องเจอพี่รุ้งและเราต้องร้องเพลงจีบพี่เขาอีกรู้สึกเกรงมากเพราะเราไม่เคยแสดงซิทคอมมาก่อนแต่พอมาเจอพี่รุ้งผมประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยยิ้มเขาเป็นกันเองมากผมก็ติดตามผลงานเขาถือว่าเป็นดาราที่มีชื่อเสียงเลยก็ว่าได้และผมเป็นใครก็ไม่รู้แล้วต้องมาเข้ากับเขาแต่เขาก็ให้ความเป็นกันเองให้ความสบายใจทำให้เราผ่อนคลายรุ้งอิฐตอบโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์รุ้งทวิภาคไม่เขินได้กลับไปตอนที่เราอ่านบทแล้วเราก็รู้ว่าจะมีคนมาเล่นเป็นแฟนเราเห็นน้องเขาครั้งแรกก็ยิ้มฟีลเหมือนแบบว่ายังไม่รู้ว่าเขาเป็นศิลปินเข้าใจว่าน้องเป็นนักแสดงที่มากับโมเดลลิ่งและเราต้องการละลายพฤติกรรมเขาเพราะเราต้องเล่นเป็นแฟนกันเข้าไปคุยเข้าไปเล่นแต่พอเขาเล่นเราใจฟูมากเพราะเราส่งอะไรไปเขารับได้หมดเลยพอฉากสุดท้ายเขาต้องร้องเพลงและมาสารภาพว่าเขาชอบเรานะตอนนั้นรุ้งก็สตันเขาร้องเพลงเพราะมากเรามารู้ทีหลังว่าเขาเป็นนักร้องแกรมมี่โกลเราจึงเริ่มไปดูผลงานเขายิ่งรู้สึกว่าเขาเก่งมากยิ่งเวลายิ้มยิ่งมีเสน่ห์น้องเขาน่ารักแต่ถามว่าเรารู้สึกเกินบทที่เราได้รับไหมเอาจริงๆเราเล่นซิทคอมมันเป็นการผสมเอาตัวจริงเข้าไปด้วยมันก็มีก้ำกึ่งมันก็มีเขินเพราะเราเล่นละครมาเราก็ไม่เคยมีคู่มาก่อนพอเราเล่นเข้าพระเข้านางกันบวกกับทีมงานแซวด้วยมันก็เขินไปอีกชาวเน็ตออกตัวเชียร์คู่เราสุดๆรุ้งเราก็อ่านคอมเมนต์กันบางคอมเมนต์ก็ออกตัวแทนเราว่าฝันเป็นจริงแล้วมีคนส่งมาให้เราสองคนก็ไลน์คุยกันอิทก็เอาข่าวมาให้เราอ่านก่อนซึ่งเราก็พอรู้เหมือนกันว่ารูปที่เราลงไปนั้นข่าวมันไปไกลมาเลยนะจนมีคนทักเข้ามาเยอะมากทุกช่องทางเราก็เริ่มคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นและในกรุ๊ปซิทคอมก็บอกว่าสงสารอิทหัวเราะก็ถามกลับไปแบบขำๆว่าแล้วฉันล่ะฉันเป็นผู้หญิงนะแต่ก็ตอบกลับไปในกลุ่มว่าป่านนี้อิทคงนอนร้องไห้แล้วมั้งยิ้มอิทผมอาจจะนอนยิ้มอยู่ก็ได้ยิ้มรุ้งอยากจะบอกแม่ตั๊กสิริพรว่าอย่าเพิ่งยินดีเขายังไม่ได้จับหนูเลยแม่หรือยังไงเราควรจะจีบเขาก่อนดีไหมเราเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ใช่ไหมยิ้มจริงๆทั้งคนสถานะคืออะไรรุ้งคุยกันแบบพี่น้องทำงานร่วมกันอิทคุยกันแล้วก็สบายใจดีรุ้งเพราะรุ้งก็แทนตัวเองว่าเรากับเพื่อนผู้ชายทั่วไปรุ้งก็แทนตัวเองว่าเราเหมือนกันอิทผู้หญิงคนนี้น่ารักตรงไหนอิทเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักสดใสมีความสนุกสนานมีความเป็นผู้ใหญ่อิทชอบคนที่ทำให้อยู่ด้วยแล้วเรามีความผ่อนคลายและอิทก็ชอบความเทคแคร์ของพี่เขาด้วยซึ่งสปอคเราไม่ได้ชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่
แต่ชอบคนที่เป็นผู้นำเรามากกว่าซึ่งในตัวของพี่เขาก็มียิ่งเวลาเขาจริงจังเขาดูดีมากเลยครับสมัยก่อนอีทเรื่องเยอะในเรื่องสปอคยึดติดที่หน้าตาอีทจริงครับแล้วพี่รุ้งไม่น่ารักตรงไหนผมถามกลับหน่อยครับยิ้มเขาก็น่ารักในแบบของเขารุ้งทำท่าเขินรู้สึกคอแห้งขึ้นมาทันทีอีทตอนนี้สปอคเราในวันนี้ภายนอกยังไงก็ได้ครับพอมันโตขึ้นอยากได้คนที่อยู่ด้วยกันไปนานๆต้องมีสายคุยกันรู้เรื่องสบายใจส่งเสริมกันและกันได้อย่างดีรุ้งเป็นคนไม่มีสปอครุ้งชัดเจนอยู่แล้วแฟนของรุ้งคือเราเคยคบทั้งทอมทั้งผู้ชายมันสลับกันไปแต่ตอนนี้ฟิลเราคือคบใครก็ได้คบแล้วสบายใจคุยกันได้ทุกเรื่องอย่างมีคอมเมนต์หนึ่งเมนว่าเมื่อปี53จำได้ว่ารุ้งไปกับทอมหัวเราะคนก็บอกว่าอิทไม่แมนอิทจะบอกเลยว่าอิทเฉยๆกับคอมเมนต์นี้มากๆในชีวิตเราเจอแบบนี้มาโดยตลอดและอิทก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดามากที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดและในยุคสมัยนี้คำถามนี้มันก็น้อยลงเพราะว่าโลกเปิดกว้างมากขึ้นอิทว่าไม่ว่าจะเป็นใครหรือจะเป็นหรือไม่เป็นขอแค่คุยกันเข้าใจซัพพอร์ตกันและกันอยู่เป็นกำลังใจกันและกันแค่นี้มันก็คือคำตอบแล้วมันเป็นการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยรุ้งถามว่ารุ้งรู้สึกยังไงกับข่าวนี้เหรออย่างที่บอกรุ้งไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นเพศไหนขอแค่เราคุยกันคลิกกันมันรู้สึกดีๆไม่ทำร้ายกันมันโอเคแล้วและด้วยหน้าตาของรุ้งเองเลือกอะไรได้ไม่เยอะยิ้มเราก็มองในความเป็นจริงและที่เคยมาออกคุยแซบโชยืนยันว่าไม่เคยตั้งเป้าว่าจะโสดตลอดชีวิตแต่ช่วงนั้นที่มาออกรายการคนชอบถามว่าเมื่อไรเราจะมีแฟนเราก็ตอบไปว่าไม่ต้องห่วงอะไรเราเลยเพราะที่เราเป็นอยู่เรามีความสุขกับชีวิตเรามากเรามีความสุขกับความสัมพันธ์รอบด้านมากๆไม่มีฟีลแบบเหงาหรือโหยหาความรักในความสัมพันธ์แบบแฟนสรุปตอนนี้อิทอยากจีบพี่เขาไหมอิทตอนนี้ไม่รู้ว่าการจีบมันคือยังไงแต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีกับพี่เขาอยากจะคุยอยากจะสารสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์จะไปได้ถึงไหนรุ้งรู้สึกดีนะที่ได้ยินแบบนี้โอเคก็คุยกันให้มันแบบเขินก็เปิดไงเขามาขนาดนี้แล้วน้อยใจไหมเราดังขึ้นมาได้เพราะเป็นข่าวกับพี่รุ้งอีทไม่ได้อยากให้เป็นกระแสในเรื่องนี้ด้วยจริงๆอยากให้คนรู้จักเราในเรื่องผลงานมากกว่าแต่ในเมื่อมีกระแสมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีที่ทุกคนได้รู้จักว่าเราคือใครเขาเหล่านั้นอาจจะไปตามผลงานเราต่อก็ได้รุ้งอิทตอบโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์คอมเมนต์เชียร์ให้เรารักกันจริงๆรุ้งหวั่นไหวไหมรุ้งเอาจริงๆรุ้งไม่คิดว่าจะมีคนจิ้นเราขนาดนี้คนจะเชียร์แบบนี้เพราะบางคนก็เมนดีใจเหมือนว่าเราจะลงจากคานแล้วยิ้มหรือบางคนก็บอกว่าหน้าคล้ายกันเราก็มองนะว่าคล้ายกันตรงไหนแต่จริงๆเราถนัดซ้ายเหมือนกันด้วยยิ้มเพราะเราสังเกตเขาเวลาพักกองแล้วกินข้าวคบกันจริงเพื่อตัวเองหรือคบกันเพื่อเอาใจแฟนคลับอีทคือจะบอกว่าจุดประสงค์ที่ลงรูปเราไม่ได้มีจุดประสงค์ตามที่บางคนสงสัยเลยลงเพราะเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆ รุ้งซึ่งถามว่าเรือลำนี้จะไปต่อไหมตอนนี้เราก็ยังไม่รู้แต่เวลาคุยกับน้องเขาอยู่ด้วยกันก็มีโมเมนต์ดีแต่จะพัฒนาไปได้แค่ไหนมันก็เป็นเรื่องของอนาคตทุกคนอยากจะจิ้นก็มาพายเรือไปกับเราก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรือจะล่มไหมอีทก็คิดว่าพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นพี่ที่คุยด้วยแล้วสบายใจอีทอยากให้พี่เขามีความสุขในทุกๆวันและในความสุขนั้นก็ขอให้มีอีทอยู่ในนั้นด้วยถ้าจะพัฒนาไปด้านไหนก็ขอติดตามด้วยแล้วกันครับคลิปสัมภาษณ์รุ้งอีท